ประธานครับไม่ต้องกังวลนะครับในความไม่มั่นคงหลอกของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราคือกลุ่มที่เฝ้าชายแดนรักษาป่าเป็นอย่างดีสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แล้วเราจะเป็นผู้ที่เฝ้าความมั่นคงให้ประเทศนี้อย่างอุ่นใจประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับกฎหมายที่จะออกมาไม่เป็นกฎหมายที่กดทับประชาชนอย่างไร การส่งเสริมและคุ้มครองพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ควรที่จะเป็นกฎหมายที่มีความชัดเจนได้แล้วนะครับอย่าให้เราต้องมาเรียกร้องสิทธิ์มาทวงถามสามปีที่ผ่านมาผมเฝ้าแต่พูดคำเดียวเพื่อเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงชอบสิทธิดั้งเดิมของพวกเรากลระนั้นหรือขอวิงวอนให้โปรดนำกฎหมายพรบส่งเสริมและคุ้มครองพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์เข้าสู่สภาอย่านำเพียงแค่ การพิจารณาว่าเกี่ยวด้วยกันเงินแล้วทำให้กฎหมายของเราลงถังกระยะไปครับท่านประธานขอบคุณครับ